สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหละอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับห่านท้าจะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในตอนในซีซั่นที่2นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่แล้วเนี่ยก็เราจะรู้ว่าตัวของหมีนันสือเนี่ยสังหารเรียกว่าเมียน้อยของตัวเองไปนะครับในตอนนี้ก็จะรู้ว่าแน่นอนสังหารเป็นชัวร์แล้วก็มีการใส่ถุงกระสอบแล้วก็โยนทิ้งน้ำนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าตัวเมียน้อยของหมีนันสือเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะครับไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไม่มีกำหนดการที่จะมาก็แน่นอนแหละคือตายไปแล้วแล้วก็เหตุการณ์จะตัดมาที่เป็นเหมือนเกาะล้างแห่งหนึ่งนะครับมีผู้คนตายมากมายนะครับจนกระทั่งเรียกว่าบนพื้นทางบนทะเลเนี่ยมีแต่เลือดนะครับแล้วก็พวกฝูงนกนางนวลนกอะไรต่างก็คือมาจิกกินศพนี่แหละแล้วก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งที่รอดตายจากฝูงศพครั้งนี้นะครับเราจะกล่าวว่าคนนี้เป็นหนึ่งในโจรสลัดที่ถูกสังหารเรียกว่าเป็นสังหารหมู่แล้วกันนะครับรอดมาได้แล้วก็มีการปฐมพยาบาลตัวเองเนื่องจากตนเองเนี่ยโดนฟันที่ประมาณที่ไหล่ขวานะครับรอดชีวิตมาได้เนื่องจากเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบของตัวเองนะครับรู้ว่ามีคนมาสังหารแหละก็เลยแกล้งตายนะครับต้องกล่าวว่าคนคนนี้ชื่อว่าชิงหวาเอ๋อชิงหวาเอ๋อเนี่ยเป็นคนของสำนักตรวจสอบตึกที่4นะครับเป็นเหมือนสปายสายลับของตัวฟ้าเสียนเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเราได้รู้ว่าในตอนก่อนที่ฟ้าเสียนรู้ว่าตระกูลหมิงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับโจรสลัดเป็นเพราะใครก็คือเป็นข้อสายลับคนนี้นี่แหละมีการรายงานข่าวต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของชิงหวาเอ๋อเนี่ยหลังจากรอดมาแล้วก็ได้รู้ความลับต่างๆว่าตัวทางตระกูลหมิงเนี่ยต้องการที่จะกำจัดโจรสลัดเพราะว่าไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวพวกโจรต่างๆเพราะว่ากลัวฟ้าเสียนเนี่ยวันนึงถ้าเกิดสืบมารู้เนี่ยว่าตระกูลหมิงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นดักหลังของพวกโจรสลัดเนี่ยจะสามารถหาเรื่องทำให้ตระกูลหมิงต้องล่มสลายเลยก็ว่าได้ในตะกาวนะครับชิงหวาเอ๋อเนี่ยนอกจากที่ว่าจะเป็นคนของสำนักตรวจสอบตึกสีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นโจรสลัดอาจจะว่าเรียกไม่ว่ามีความสัมพันธ์กับพวกโจรสลัดก็คืออาจจะเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละเขาก็เลยคิดว่าอยากจะแก้แค้นให้กับพวกโจรสลัดที่ถูกสังหารลงไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าศพของโจรสลัดเนี่ยมีเยอะจนที่เรียกว่าตัวของชิงหวาเอ๋อเนี่ยไม่สามารถเอาไปฝังได้ครับก็เลยต้องปล่อยศพทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าหาทางที่จะไปแก้แค้นกับพวกโจรสลัดนั่นเองนะครับแล้วก็ฉากจะตัดมาที่ตระกูลหมิงนะครับตัวของหมิงชิงต๋าที่รู้แล้วเนี่ยเป็นประมุขของตระกูลหมิงตอนนี้เรียกว่าเขาคุกเข่าต่อหน้าหญิงชราคนหนึ่งนะครับหญิงชราคนนี้ต้องกล่าวว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าประมุขตระกูลหมิงอีกต้องกล่าวว่าตัวของหมิงชิงต๋าเนี่ยแม้แต่ตัวของจางกงจูเองหมิงชิงต๋าก็ไม่ได้มีความเคารพจางกงจูขนาดนี้นะครับเราจะรู้ว่าผู้หญิงวัยชราคนนี้ที่อยู่ต่อหน้าหมิงชิงต๋าคือเป็นแม่ของชิงต๋าได้แหละนะครับหรือเรียกว่าหมิงเหล่าไทจินนะครับจะกล่าวว่าหมิงเหล่าไทจินเนี่ยแต่ก่อนแล้วเนี่ยเขาได้สังหารเรียกว่าเมียน้อยของผัวตัวเองเนี่ยแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือสังหารไปแล้วก็มีการขับไล่ตัวบุตรของเมียน้อยคนนั้นเราจะรู้ว่าบุตรคนนั้นเนี่ยที่ถูกขับไล่มาสุดท้ายแล้วคือเซียทีเฟยนะครับต้องกล่าวว่าเซียทีเฟยเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับกับหมิงชิงต๋าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีศักดิ์เป็นอาของหมิงหลันสือด้วยอันนี้ต้องกล่าวนะครับตัวของเซียซีเฟยเนี่ยถ้าชื่อในตระกูลหมิงนะครับก็คือชื่อหมิงชีเซ่านั่นเองนะครับจากตอนที่แล้วมาเนี่ยที่เราพูดถึงตัวของเซียซีเฟยเนี่ยว่าทำไมต้องตั้งกองโจรเพื่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปปล้นเอาทรัพย์สินสมบัตินะครับหรือรวมถึงว่าตัวของเซียซีเฟยเองเนี่ยต้องการเรียกว่าจะประมูลทองประคังให้ได้สาเหตุหลักๆเลยก็คือเขาต้องการอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจทั้งนั้นคือต้องการแก้แค้นให้แม่ตัวเองนั่นเองเพราะว่าแม่เขาเนี่ยก็ถูกมิงเหล่าไทจินเนี่ยฆ่าทิ้งไปนั่นเองนะครับก็อันนี้ต้องกล่าวนะครับถ้าเกิดว่าตัวของแม่เขาเองอยู่หรือว่าตัวเซียชีเฟยเนี่ยยังอยู่ในตระกูลหมิงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้นำตระกูลด้วยซ้ำแม้แต่ว่าเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยมักจะให้คนที่เป็นลูกคนโตที่เป็นผู้ชายเนี่ยสืบทอดตระกูลใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่าผู้นำตระกูลหมิงคนก่อนเนี่ยมีความรักใคร่ต่อตัวแม่ของเซียชีเฟยไปอย่างมากก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดสมมติตัวของหมิงเหล่าไทหมิงเหล่าไทจินเนี่ยไม่ฆ่าแม่ของเชซีเฟยเนี่ยอาจจะทำให้เชซีเฟยกลายเป็นผู้นำตระกูลหมิงคนต่อไปก็ว่าได้เรียกว่าหมิงเหล่าไทจินก็เป็นคนที่โหดคนหนึ่งนะลงมืออย่างโหดเหี้ยมสังหารเรียกว่าเหมือนกับเป็นลูกตัวเองก็ได้ก็ว่าได้นะครับอันนี้ต้องกล่าวนะครับว่าความโหดเหี้ยมเนี่ยคือการตายของพวกโจรสลัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นคนคิดค้นแผนการในการสังหารโจรสลัดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับก็คือหมิงเหล่าไทจินนั่นเองซึ่งหมิงเหล่าไทจินเนี่ยก็เป็นคนเรียกว่าส่งข่าวให้ทหารไปจัดการกับโจรสลัดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหมิงเหล่าไทจินเนี่ยยังมีการตำหนิตัวหมิงชิงต๋านะครับลูกของตัวเองเนี่ยว่าทำไมไม่จัดการเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อน
นะครับต้องกล่าวว่าหมิงเหลาแท้จริงเหมือนจะเป็นคนที่แก่ชราอายุประมาณ 70-80 ก็ตามแต่ว่ามีเรียกว่ามีความโหดเหี้ยมแล้วก็มีสมองที่ฉลาดพอๆกับจางกงจู่เลยก็ว่าได้นะครับโดยความคิดเขาเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนคือเป็นเหตุการณ์ที่ตัวฟ้านเสียนเนี่ยมีการเรียกว่ามั่นหมายกับตัวหลี่มันเอ๋อนะครับเขาจะอาจจะมองในอนาคตแล้วว่ายังไงแล้วตัวของฟ้านเสียนเนี่ยวันนึงก็น่าจะเป็นคนที่มาดูแลทองมะขังคนต่อไปนะครับก็น่าจะกำจัดพวกโจรสลัดต่างๆเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยฟ้านเสียนมาถึงที่นี่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถสืบสาวเล่าเรื่องนะครับมาทำร้ายตระกูลหมิงในอนาคตก็ว่าได้อันนี้ต้องกล่าวนะครับว่าเป็นความชาญฉลาดและความโหดเหี้ยมของหมิงเหล่าไทจินนั่นเองในการควบคุมตระกูลหมิงต้องบอกนะครับถึงแม้ว่าตัวของหมิงชิงต่ายเนี่ยจะมีตำแหน่งหน้าฉากเนี่ยเป็นหัวหน้าก็จริงแต่คนที่เป็นลาดบอสของตระกูลหมิงจริงเนี่ยก็คือหมิงเหล่าไทจินนั่นเองซึ่งเป็นคนวางแผนต่างๆอันนี้ก็ย้อนไปนิดนึงก็ต้องบอกว่าคนแก่ที่โหดอีกคนนึงก็คือย่าฟ้านเสียนนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยใครโหดกว่ากันคือย่าฟ้านเสียนเนี่ยทุบขาพ่อบ้านแล้วสั่งลงเรือไปว่าชีวิตเนี่ยห้ามขึ้นมาอีกแต่มิงเหล่าไทจินเนี่ยสั่งฆ่าโจรสลัดไปเลยแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสังหารใครไปบ้างนั่นเองนะครับรวมถึงแม่ของเซียซีเฟยนั่นเองที่ตัวของมิงเหล่าไทจินเนี่ยจัดการไปแล้วก็เป็นต้นเหตุให้ตัวของเซียซีเฟยเนี่ยแค้นคือตระกูลหมิงก็ต้องกล่าวนะครับเซียซีเฟยเนี่ยที่เขาอยากจะจัดการเนี่ยมีแค่ตัวของมิงเหล่าไทจินนะที่เขาอยากจัดการเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้โกรธแค้นคนในตระกูลหมิงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหมิงหลานสือเองหรือว่าหมิงชิงต่ายเองก็ไม่ได้แค้นนะครับส่วนตัวของหมิงหลานสือเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นกับเซียซีเฟยเลยแม้แต่น้อยก็เรียกเป็นอาคืออาเจ็ดนั่นเองเราได้รู้ว่าพอถึงวันหนึ่งที่รู้ความจริงเนี่ยเราก็สังเกตว่าคือท่าทีของหมิงหลานสือก็ไม่ได้ดูโกรธเกลียดเพราะว่าคนนี้ไม่ถักเป็นอาแล้วเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไม่โกรธเกลียดอาของเขาเลยรวมถึงหมิงชิงต่ายเองเนี่ยก็ยิ่งว่าก็ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่อาจจะมีความแค้นนิดนึงเนื่องจากเป็นคนที่แย่งชิงอำนาจไปแต่แล้วคนที่เขาเป็นคนกำจัดหรือความแค้นจริงๆก็คือตัวของแม่ของหมิงชิงต๋าเนี่ยตัวหมิงเหล่าไทจินคนเดียวเลยนะครับเป็นประเด็นที่ทำให้เชซีเฟยหรือหมิงชีเซาเนี่ยทำการที่จะวางแผนแก้แค้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ฟ้านเสียนสามารถดึงตัวเชซีเฟยเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพวกในการประมูลทองพังในครั้งนี้นะครับเราก็มักต้องมาติดตามเพราะว่าแผนการของฟ้านเสียนในการประมูลทองพังครั้งนี้จะเป็นไงรวมถึงแผนการของหมิงเหล่าไทจินเนี่ยจะสามารถจัดการเชซีเฟยได้ถึงขนาดไหนก็ต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับหรือว่าตรงนี้เรามี Facebook Fanpage แล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันเกี่ยวกับตอนนี้หรือว่าตัวละครในเรื่องนะครับตรงนี้เราก็มีช่องนึงครับก็คือช่องเล่าหนังแหลกก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิจารณ์แหลกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ